เดี๋ยวผมขอแจ้งข่าวก่อนนะทุกคนวันนี้ช่องเราจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับผมไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาดำน้ำยิงปลานะครับผมหมายแม่น้ำลีนะเดี๋ยวผมขอแจ้งข่าวก่อนนะทุกคนวันนี้ช่องเราจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับผมคือผมจะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะครับเป็น SP Diving นะครับผม S ก็ย่อมาจากชื่อผมครับผมคือสันนะครับส่วน P ก็ย่อมาจากชื่อของทันเพชรนะครับผมเป็นตัว P เนาะรวมกันก็เป็น SP Diving ครับผมก็จะเป็นการดำน้ำยิงปลาเหมือนเคยครับผมยังไงก็ฝากทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับหมายวันนี้ครับผมแม่น้ำลีครับดูจากข้างบนนี่น่าจะสายอยู่นะทุกคนเป็นสะพานครับข้างล่างนี่มีต่อหม้อนะดูน่าจะเลิกอยู่นะครับหมายนี้ผมยังไม่เคยมานะทานเพชรพามานะครับผมเดี๋ยวจะดำล่อๆแถวข้างๆนี่ดูนะครับผมน่าจะมีปลานิลนะครับหมายน้ำนี้ก็จะเป็นพวกปลานิลกระสูบแล้วก็ตะเพียนนะครับผมโอเควันนี้เราอยู่กับพันเพชรครับวันนี้ครับผมลุยครับวันนี้ลุยครับผมโอเคน้ำดูจากข้างบนนี่ใสนะทุกคนเห็นไกลเป็นเม็ดเลยนะครับ2-3วันก่อนนี่ฝนตกมากเลยนะทุกคนเมื่อคืนก็ยังตกอยู่นะครับเพิ่งมาอยู่ตอนเช้านี่เองครับผมวันนี้ฟ้าเปิดครับผมบรรยากาศดีไหมครับท้องฟ้าเป็นใจวันนี้เดี๋ยวฝากติดตามแล้วชมคลิปใต้น้ำครับผมว่าเราจะเจอปลาหรือเปล่านะครับโอเคครับผมสำหรับหมายใหม่แม่น้ำลีครับผมน้ำปิงช่วงนี้ฝนตกได้2-3วันนี่น้ำไม่ค่อยดีครับผมออกเหลืองๆเนาะคาดจะไม่สวยนะผมก็เลยพามาทุกคนมาน้ำลีวันนี้ครับผมเดี๋ยวไปชมภาพใต้น้ำแม่น้ำลีด้วยกันแล้วครับผมครับทุกคนเราลงมาในน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลุยแล้วนะวันนี้เดี๋ยวจะเทสมุมกล้องใหม่ของพันเพชรด้วยครับผมให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนี่ครับนี่ครับหาที่ยึดทำเองนะครับผมดัดแปลงเอานะครับมอดิฟายครับผมเข้าแป๊บ PVC นะครับเมื่อก่อนนี้พันเพชรเอาติดตรงท้ายนี่ครับมุมกล้องมันจะกลายไปครับผมไม่สวยนะก็เลยให้หาจุดยึดใหม่นะครับตรงนี้เดี๋ยวลองเทสมุมกล้องดูนะครับผมภาพจะสวยหรือเปล่าโอเคครับผมอึกได้ครับผมพันเพชรจัดแล้วนะครับปลากระสุกครับผมสวยๆเลยครับคุณไม่ได้ขึ้นยางนะทุกคนโอเคครับมันแล้วครับผมอึกแรกได้ตัวถือว่าโอเคแล้วครับเดี๋ยวติดตามรับชมผลงานยาวๆครับผมตีน้ำเรียกปลาครับผมยอดครับผม
แต่กระสุบสายเล็กกระโดดปล่อยให้โตอีกหน่อยครับกล้องเห็นหรือเปล่าทุกคนปรากฏเหลืองนะครับมา2ตัวนะตัวไม่ใหญ่ครับผมเนื่องจากว่าฝนตกมา2วันนะนอนลงไปประมาณสักไม่กว่า2เซนนี่น้ำมันจะออกเหลืองๆนะทุกคนผมดำตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาเมื่อกี้นะเจอแต่ปลาตัวเล็กไม่เจอตัวใหญ่เลยนะทุกคนโอเคครับมือต่อครับผมเดี๋ยวจะดำตรงแถวใต้สะพานนี่นะThank you.
ตัวเลยนะทุกคนคุณจะเจอครับตัวแรกครับผมปลาดินนานๆแบบครับผมชั่วโมงกว่าทุกคนตอนนี้ขึ้นมาจากน้ำแล้วนะครับผลงานตอนเช้านี่ครับผม ดำไปประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับ ไม่เจอตัวใหญ่ครับเจอแต่ตัวไซส์เล็กๆครับผม ก่อนจะขึ้นเมื่อกี้เจอปลานิลนี่ตัวหนึ่งครับพอได้ยิงได้อยู่นะครับแล้วกระสุนของหานเพชรครับผมหมายนี่ก็จะเป็นปลาเล็กนะทุกคนปลาใหญ่ไม่เห็นเลยนะผมไม่เห็นปลาตัวใหญ่ได้เห็นแต่ตัวเล็กๆนะครับพวกกระสุนพวกปลากระสุนแล้วก็ปลาตะเพียนเป็นฝูงครับแต่ตัวไม่ใหญ่นะน้ำมันดำลงไปลึกๆหน่อยนี่ประมาณสักเม็ดกว่าๆนี่ข้างล่างจะเป็นขุ่นขาวๆนะทุกคนเพราะว่าฝนตกหลายวันเนาะแต่ตื้นๆนี่ประมาณไม่ถึงเม็ดนี่สอยอยู่นะโอเคเดี๋ยวย้ายหมายครับผมหมายน้ำลีหมายที่2นะทุกคนฟังเสียงลมนะครับลมแรงมากเลยครับหมายนี้ครับเราจะดำลงไปหาสถานนี่นะหมายที่2ครับเริ่มเลยครับผมโอเคเอาครับครับได้น้ำเลยครับลมแรงมากทุกคนเดี๋ยวดูภาพใต้น้ำนะโคตรว่าจะใสหรือเปล่านะครับไม่ใสนะทุกคนเห็นไม่ไกลนะครับเดี๋ยวลองดูใต้สะพานนี่นะเจอตัวหรือเปล่าปลาตะเพียนทุกคนโดนแล้วนะเชื่อจะหลุดไหมครับใส่สวยครับใส่ทอดน้ำไม่ค่อยดีนะครับผมลองเหลือพอเห็นอยู่นะThank you.
สวยปรากฏครับผมโอ้โหยิงอย่างสวยยอดครับทะลุยางโน้ตครับผมดึงไม่ออกครับผมโอเคครับสายสวยครับผมสุดยอดครับสำหรับแม่ที่2นะทุกคนสายทอดครับผมปลาเล็กนะครับยอดครับผมปลาตัวเล็กนะเดี๋ยวย้ายแม่ครับนี่เป็นหมายที่3ของวันนี้นะทุกคนแม่น้ำลีครับผมตรงนี้เป็นแม่น้ำลีลงมาหานะแม่น้ำปิงนะครับผมฝั่งตรงนู้นเป็นแม่น้ำปิงนะครับเป็นฝายลูกสุดท้ายละที่ก่อนจะลงไปหาแม่น้ำปิงครับแม่น้ำลีโอเคเดี๋ยวจะลองมุดดูแถวนี้ครับผมI'm
สวยสวยแล้วครับโอเคครับทุกคนสำหรับทริปนี้ครับขึ้นไปจากน้ำแล้วนะหมายที่3ของวันนี้ครับผมแม่น้ำลีครับผมเมื่อกี้ผมดำลงไปหาน้ำปิงนี่น้ำไม่ดีนะครับออกขาวๆขุ่นๆเลยครับผมก็เลยขึ้นนะครับผลงานรวมวันนี้ครับผมสายแปดทอดนะทุกคนมันก็ไม่ได้แหมนทุกวันนะครับผมแต่ก็โอเคอยู่ครับยังพอได้ตัวอยู่โอเคสำหรับทริปนี้ครับผมยังไงฝากท่านที่เข้ามารับชมแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอที่ต่อไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ